เดี๋ยวเพื่อนกำลังอาบเล็กเดียวแต่พวกนี้ท่วมนะท่วมหมดเลยตรงนี้ว่ารอระบายนี่คือว่าน้ำท่วมไหมตรงนี้ก็คือปัญหาหนึ่งที่ลงได้ไม่ค่อยเร็วและคือปัญหาที่สองว่าฝนตกต่อเนื่องกัน2วันทําให้มวลน้ําสะสมบนยอดภูเขาด้วยสะสมตามธรรมชาติได้นาด้วยเนื่องจากพื้นที่เราเป็นที่ราบสูงเนินบ้างลุ่มบ้างก็ไหลรวมกันมาลงลําห้วยบอนกับลําห้วยโสงนี่ก็ลําห้วยโสงนะครับไหลมาจากด้านบนนู้นนะครับก็เป็นน้ําส่วนหนึ่งจากภูเขาส่วนลําห้วยบอนก็จากภูเขาก็แรงมวลน้ํามันแรงก็มาสะสมในเขตเทศบาลซึ่งเป็นจุดรวมน้ําพอดีนะครับบริเวณนี้มันจุดรวมน้ําก็จะมีจุดรวมน้ําไปรวมกันอยู่ท้ายวัดเกิดให้น้ำท่วมขึ้นมาแต่ไม่หนักเท่าปี59ครับคือขณะนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็ไม่กระทบเท่าไหร่แต่เรากำลังมองปัญหาว่าจุดที่ระบายน้ำช้ายกตัวอย่างเช่นที่มันเย็นอยู่นี่คือมวลน้ำมากว้างมากแต่ท่อที่ระบายน้ำออกแคบอย่างนี้ซึ่งเป็นของเทศบาลตำบลน้ำเย็นเราก็ให้เทศบาลมาดูด้วยกันจะได้ขยายสะพานนี้ให้กว้างขึ้นอย่างน้อยข้างละ3เมตรเป็น6เมตรแล้วก็จุดรวมน้ำที่จะทิ้งน้ำอยู่ที่นี้เราไปเรียนดูเนี่ยน้ำมันระบายลงช้ามากก็ต้องไปแก้ปัญหาระบบระบายน้ำที่ไหลลงไปนะให้มันระบายได้เร็วขึ้นก็จะทำให้น้ำเต็มท่วมน้อยลง